วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตั๊กบงกตฝากถึงม้าอ่อนนภาจะเมาใครให้มีขอบเขตบ้างหลังโดนกล่าวหาในรายการว่าผอมลงเพราะไปรัดกระเพาะยันไม่ได้ทำจะว่าใครกลัวบาปกลัวกรรมบ้างทำเอาตั๊กบงกตถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์ชี้แจงพร้อมกับฝากไปถึงพิธีกรคนดังม้าอ่อนนภาแบบร้อนแรงและแซ่บเวอร์เมื่อเจอข่าวบันเทิงที่อีกฝ่ายพูดถึงตนเองโดยตั๊กเล่าว่าวันนี้ได้ดูข่าวบันเทิงมีข่าวของดิฉันมดดำพูดว่าตั๊กเธอไปทำอะไรมาเดี๋ยวนี้เธอผอมจริงๆพี่ม้าบอกว่ารู้แล้วก็เขียนลงกระดาษและมดดำก็พูดว่าไปรัดกระเพาะมาโดยส่วนตัวไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับพี่ม้าเลยมีแต่ชื่นชมพี่ม้าตลอดแต่สิ่งที่พี่ม้าพูดและสื่อสารมาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยตั๊กผอมเพราะการทำงานของแพทย์ทางแพทย์โภชนาการวิเคราะห์ปริมาณอาหารแพทย์ทางวิทยาศาสตร์คำนวณการออกกำลังกายใช้เวลามาตั้งแต่แม่เสียได้1เดือนมาทุกวันนี้ก็3ปีแล้วพี่ม้าคะตั๊กขออธิบายให้ฟังหน่อยนะคะว่าตั๊กไม่ได้วิกลจริตไปรัดกระเพาะมาหรอกค่ะกรุณาอย่าเอาตั๊กไปพูดในทางเสียหายแบบนั้นเลยค่ะคนอื่นเขาจะหาว่าตั๊กวิกลจริตการรัดกระเพาะได้เนี่ยตั๊กไปหาข้อมูลและศึกษามาแล้วก่อนที่จะมาเขียนข้อความถึงพี่ม้าตั๊กจะบอกพี่ม้าว่าคนต้องน้ำหนัก 200-300 กิโลกรัมถึงจะไปรัดกระเพาะได้ไม่มีหมอประเทศไหนทำให้คนน้ำหนักแค่ 70-80 หรอกค่ะครั้งนี้พี่ม้าทำไม่ถูกนะคะไม่ควรด้วยค่ะไม่ควรจะพูดแบบนี้นะคะตั๊กไม่สันทัดเรื่องสัญญกรรมหรอกค่ะเพราะว่าขนาดจมูกก็ยังไม่ได้เสริมเลยตั๊กไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการรัดกระเพาะพี่ม้าอาจจะรู้จักแต่ตั๊กไม่ทราบค่ะ#จะว่าใครกลัวบาปกลัวกรรมบ้างพี่ม้าก็ศึกษาธรรมะเหมือนกันนี่คะ#โดยส่วนตัวไม่ได้สนิทกับพี่ม้าเลยค่ะเคยเจอก็แค่ยกมือไหว้พูดคุยตามแบบมีมารยาทเท่านั้นดิฉันงงนะคะว่าทำไมพี่ม้าถึงรู้เรื่องตั๊กมากขนาดนี้และกล้าพูดเหมือนมีหลักฐานแปลกนะคะจะพูดจะเมาใครก็ให้มีขอบเขตบ้างเถอะค่ะคุณม้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ